ห้าสีครบประโยชน์กินข้าวโพดด่วนใครอยากกินข้าวโพดต้มบ้างคะเพราะกลิ่นหอมๆของข้าวโพดต้มนั้นยั่วยวนใจโดยเฉพาะรถเข็นขายข้าวโพดต้มซึ่งมีเห็นอยู่ทุกที่ยิ่งเดี๋ยวนี้มีข้าวโพดชนิดใหม่หลากหลายให้ลิ้มลองโดยเฉพาะชนิดสีม่วงเข้มซึ่งทำให้เกิดกระแสกินข้าวโพดเพื่อสุขภาพกันอย่างกว้างขวางความเป็นจริงข้าวโพดมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรลองมาฟังดูนะคะข้าวโพดคุณค่าที่คู่ควรประโยชน์ของข้าวโพดมีมาตั้งแต่สมัยคุณตาคุณยายของเราแล้วค่ะคนโบราณทราบว่าข้าวโพดมีสรรพคุณทางยาตั้งแต่รากจนถึงยอดเลยทีเดียวนะคะงั้นเราลองมาดูประโยชน์จากส่วนต่างๆของข้าวโพดกันค่ะเมล็ดของข้าวโพดช่วยบำรุงสมองนำมาต้มกับน้ำดื่มจะช่วยขับปัสสาวะแก้โรคไตอักเสบบำรุงตับและลดระดับน้ำตาลในเลือดสั่งข้าวโพดช่วยแก้อาการท้องร่วงบำรุงม้ามขับปัสสาวะและแก้อาการบวมน้ำต้นและใบข้าวโพดตากแห้งนำมาต้มกินกับน้ำดื่มและจะช่วยแก้โรคนิ่วค่ะรากข้าวโพดตากแห้งนำมาต้มกับน้ำแล้วดื่มจะช่วยแก้อาการอาเจียนเป็นเลือดและช่วยขับปัสสาวะในปัจจุบันมีงานวิจัยที่ศึกษาพบว่าการกินข้าวโพดต้มเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและมะเร็งได้อีกด้วยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริการายงานไว้ในวารสารสมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกาว่าข้าวโพดหวานที่ปรุงสุกแล้วจะปล่อยสารแอนตี้ออกซิเดนต์ออกมาหลายตัวที่สำคัญตัวหนึ่งมีชื่อว่ากรดฟอสฟอริกซึ่งเป็นสารที่ช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยพบว่ายิ่งระยะเวลาในการต้มข้าวโพดนานขึ้นจะยิ่งทำให้มีการผลิตสารแอนตี้ออกซิเดนต์ออกมามากขึ้นนอกจากนี้สารแอนตี้ออกซิเดนต์ยังมีคุณสมบัติช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายจึงช่วยให้เราคงความอ่อนเยาว์ไว้ได้มหัศจรรย์ข้าวโพดม่วงช่วงแรกๆที่มีการนำข้าวโพดสีม่วงออกมาวางขายหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าแม่ค้านำข้าวโพดไปชุบสีแต่ความจริงแล้วสีม่วงของข้าวโพดเป็นสีตามธรรมชาติเป็นชนิดข้าวโพดข้าวเหนียวมีชื่อทางการค้าว่าข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมแฟนซีสีม่วง111ซึ่งเกิดขึ้นจากมันสมองของนักวิจัยชาวไทยที่คิดค้นขึ้นมาจากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวโพดสีม่วงกับข้าวโพดข้าวเหนียวรองศาสตราจารย์วุฒิชัยกปินการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าเมื่อทำการทดลองคุณค่าเชิงโภชนาการของข้าวโพดแฟนซีสีม่วง111มีปริมาณสารแอนโทไซยานินซึ่งมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงรวมมีกรดแอมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายหลายชนิดนอกจากนั้นยังมีวิตามิน B3 วิตามิน E กรดไขมันโอเมก้า6และกรดไขมันโอเมก้า9ในปริมาณมากกว่าข้าวโพดพันธุ์อื่นๆวารสารทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้อธิบายคุณประโยชน์ของสารแอนโทไซยานินว่าช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งได้ช่วยเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายต่อต้านเชื้อโรคช่วยสมานแผลส่งเสริมการทำงานของเม็ดเลือดแดงชะลอการเกิดไขมันอุดตันในหลอดเลือดและช่วยชะลอความเสื่อมของดวงตาได้กินดีกินอร่อยถึงแม้ข้าวโพดจะมีประโยชน์แต่หากไม่รู้จักเลือกซื้อแล้วอาจได้ข้าวโพดที่มีเชื้อราปนเปื้อนจะทำให้ได้รับสารพิษแอนฟราท็อกซินที่เป็นอันตรายได้โดยสารพิษนี้เข้าไปสะสมในร่างกายและก่อให้เกิดมะเร็งตับการเลือกซื้อฝักข้าวโพดสดอย่างปลอดภัยควรเลือกซื้อข้าวโพดใหม่ๆที่มีราสีเขียวสีเหลืองหรือสีดำและควรซื้อในปริมาณที่พอเหมาะกับการรับประทานไม่ควรซื้อเก็บไว้นานเพราะอุณหภูมิและสภาพอากาศบ้านเราจะทำให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ดีนะคะมากสีมากคุณค่าเมื่อฟังมาถึงตรงนี้เราจะกินข้าวโพดชนิดไหนดีนะลองไปเลือกกันดูเลยค่ะข้าวโพดหวานมีเมล็ดสีเหลืองเข้มเนื้อนิ่มเพราะมีน้ำตาลกลูโคสมากเมื่อต้มสุกจะมีรสชาติหวานมากกว่าข้าวโพดชนิดอื่นๆข้าวโพดคั่วเมล็ดขนาดเล็ก
มีสีเหลืองหรือขาวเยื่อหุ้มเมล็ดหนาและเหนียวนิยมนำมาทำเป็นข้าวโพดคั่วเพราะเมื่อคั่วแล้วจะเกิดแรงดันภายในทำให้เมล็ดพองและระเบิดตัวออกมาข้าวโพดแป้งเมล็ดค่อนข้างกลมนะคะมีสีขาวขุ่นหรือขาวปนเหลืองมีแป้งเป็นองค์ประกอบหลักจึงนิยมนำไปผลิตแป้งข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวมีเมล็ดมีเนื้อเหนียวคล้ายแป้งมันสำปะหลังรสชาติไม่หวานเนื้อเหนียวมันกินแล้วไม่ติดฟันเมล็ดมีสีแตกต่างกันออกไปเช่นสีเหลืองสีขาวและสีม่วงหรืออาจมีหลายๆสีอยู่ในฝักเดียวกันก็ได้ค่ะข้าวโพดฝักอ่อนฝักขนาดเล็กนิยมนำบรรจุกระป๋องหรือขายเป็นฝักสดเพื่อนำไปใช้ประกอบอาหารประเภทต่างๆ5สีครบประโยชน์กินข้าวโพดด่วนค่ะแต่วันนี้จะลองชวนเพื่อนๆมาทำน้ำข้าวโพดดื่มเองกันนะคะส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากมีเพียงข้าวโพดสดข้าวโพดหวานสัก5ฝักค่ะน้ำสะอาด7ถ้วยตวงน้ำเชื่อมใช้น้ำตาลทรายไม่ขัดขาวนะคะประมาณครึ่งถ้วยตวงเกลือป่น1ช้อนชาทีนี้มาดูวิธีทำค่ะขั้นตอนที่1ฝานเมล็ดข้าวโพดออกจากนั้นนำไปต้มกับน้ำโดยใช้ไฟปานกลางรอให้เดือดแล้วยกลงพักไว้ให้เย็นนะคะข้อ2ค่ะปั่นข้าวโพดพร้อมน้ำที่ต้มให้ละเอียด2ครั้งแล้วนำไปกรองด้วยผ้าขาวบางเอาเฉพาะน้ำนมข้าวโพดที่กรองได้3นะคะเทน้ำนมข้าวโพดใส่หม้อนำขึ้นตั้งไฟอ่อนใส่เชื่อมและเกลือลงไปคนให้เข้ากันรอเดือดอีกครั้งแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ยกลงค่ะ